เชิญครับเชิญมีครับท่าน ท่านประธานที่เคารพกับผมแจ้มิงตุตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ต้องขออนุญาตท่านประธานเพื่อแสดงข้อคิดเห็นโดยเฉพาะผมเองและคณะพร้อมท่านจุติได้ยื่นยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการตรวจสอบ CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับกล้อง CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการตรวจสอบแล้วส่วนหนึ่งเหตุผลเป็นอย่างนี้ครับเหตุผลที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้ให้ความสนใจในขณะนั้นเพราะเหตุผลว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบิดคนถูกฆ่าเสียชีวิตกันมากมายในพื้นที่ตัวเมืองและที่สำคัญที่สุดในขณะที่รัฐบาลในขณะนั้นเป็นรัฐบาลหลายรัฐบาลตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาถึงช่วงหลังสุดนี่นะครับได้มีการกล่าวหาว่ามีการใช้งบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เยอะแยะมากมายการใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายก็คือทำให้ความเสียหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าการใช้เงินงบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากแล้วทำไมไม่สามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำไมการก่อเหตุแต่ละครั้งถึงไม่สามารถดำเนินการจับกุมคนร้ายได้พอย้อนกลับไปดูท่านประธานครับว่า CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขออนุญาตท่านประธานว่าข้อเท็จจริงที่กรรมธิการได้ตรวจสอบครับว่าได้มีการเริ่มต้นในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีของภายใต้ของรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่ได้มีการประชุมเมื่อที่28ธันวาคม2547มติคณะรัฐมนตรีไปมีการประชุมคณะที่ 1.1 มีมติให้กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญที่สุดก็คือในการประกวดราคาโครงการกระทรวงมหาดไทยให้ใช้วิธีการประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่28ธันวาคม2547ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านประธานครับนี่เป็นที่มาที่พวกผมจำเป็นที่จะต้องตามเข้าไปดูว่าการเสนอการประมูลโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มีการวางกรอบตั้งแต่รัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีตามที่ผมได้นำเรียนต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ท่านประธานครับพอผมลงไปดูในเนื้อหาในการพิจารณาเนื้อหางบประมาณที่สำคัญที่สุดคือมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างที่จะแปลกเดี๋ยวผมจะนำเรียนต่อที่ประชุมได้ทราบอย่างนี้ครับท่านประธานฮะที่จริงเหตุผลในการที่มีกล้องวงจรปิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นครับประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากได้ไหมอยากได้ครับแต่ทำไมที่มันไปไม่ได้เพราะว่ามีกระบวนการอมครับมีกระบวนการงาบกล้องวงจรปิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นท่านประธานที่เคารพครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการวางระบบแบบแผนเป็นที่เรียบร้อยมันก็ไม่เป็นที่มาของการทุจริตกระบวนการในการทุจริตของ CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นที่ยอมรับครับว่า
มีการวางระบบเครือข่ายตามกันมาหลายยุคหลายรัฐบาลจนมาถึงในสมัยรัฐบาลของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ถามว่าเมื่อเป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการหยิบยกขึ้นมาถามว่าต้องทำไหมครับก็ต้องทำสิครับถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นครับท่านประธานที่เคารพครับจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับ CCTV นี่คือประเด็น969ล้านที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขออนุมัติเงินจากคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการแต่ CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งของกรมการปกครองมีทั้งของใครต่อใครอีกมากหลายกระทรวงครับที่ไปติดตั้งถ้าจะตรวจสอบนะครับประเด็นของคณะกรรมการตรวจสอบคือของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่อยากจะฝากทางกรรมการไปว่าให้ตรวจสอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงกรมกองไหนเพราะกล้องวงจรปิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าพูดถึงกล้องวงจรปิดคนที่ไม่เข้าใจในระบบจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสำนักปลัดอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่ครับของกรมการปกครองก็อีกรูปแบบหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขอีกรูปแบบหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งให้ตรวจสอบให้หมดเลยครับผมเชื่อว่าจะน่าจะมีเลือดไหนท่านประธานที่เคารพครับบางทีเราไปดูกล้อง CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่มีคุณภาพแต่เราไปตีหมาว่ามันเป็นเรื่องของสำนักปลัดด้วยที่จริงมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ถ้าตรวจสอบถ้ามีเวลาถ้าคณะกรรมการมีเวลามากกว่านี้กรรมการจะตรวจสอบทั้งหมดทั้งระบบผมเรียนต่อสภาเรียนต่อท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกที่จะไปเป็นกรรมการว่าการตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ตรวจสอบทั้งหมดทั้งระบบไม่ว่าของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งทั้งประเทศก็ควรที่จะต้องตรวจสอบวันนี้เวลามาพูดในสภาผู้แทนราษฎรพยายามที่จะไปโยงครับว่ากล้อง CCTV มีการติดตั้งกล้องในกรุงเทพมหานครเป็นกล้องที่ลวงโลกที่จริงไม่ใช่เป็นลวงโลกครับมันเป็นเชิงในทางเทคนิคที่กรรมาธิการได้ไปตรวจสอบแล้วมันเป็นเชิงทางเทคนิคที่หน่วยงานไหนเวลามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจะต้องมีกล้องอำพรางศัพท์จริงๆเขาเรียกว่ากล้องอำพรางครับท่านประธานมันจะมีกล้องจริงกับกล้องไม่จริงสีสำคัญทำไมต้องมีครับผมได้สอบถามในการประชุมของคณะกรรมการเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีกล้องอำพรางไว้เพราะว่าถ้ามีคนที่คิดไม่ดีจะไปทำก่อการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็จะไม่สามารถจะรู้ว่ากล้องไหนเป็นกล้องจริงหรือกล้องไม่จริงหลายคดีครับในกรุงเทพมหานครก็ดีแม้กระทั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีท่านจะสังเกตเห็นว่าเวลามีการจับกุมนำไปสู่ในการจับกุมผู้ก่อการผู้ได้กระทำความผิดเริ่มต้นก็มาจากกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือแทนที่จะเป็นของราชการไม่ใช่เป็นของเอกชนท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่กรรมธิการขออนุญาตยืนยันต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าในกล้องวงจรปิด CCTV ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,520 จุดที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ติดตั้งไว้นั้นได้ขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรีไปติดตั้งนั้นได้มีกล้องอำพรางไว้ถึง 7,000 ตัวครับท่านจะสังเกตเห็นว่า 3,520 ตัวกับ 7,000 ตัวซึ่งเป็นกล้องอำพรางที่ไหนเขาก็ทำกันครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครทำแล้วที่อื่นไม่ทำทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมได้สอบถามว่าทำไมราคาถึงค่อนข้างที่จะสูงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ารวม5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะบันทึกในกินเนสบุ๊กได้เลยครับว่าเป็นกล้องวงจรปิดที่มีเครือข่ายยงใหญ่มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้มีศูนย์ในการควบคุมเครือข่ายทุกอำเภอที่มีกล้องวงจรปิดจะเข้าไปศูนย์หมดเวลาถ้าทำทั้งระบบให้เดินไปตามแผนงานที่ได้วางไว้เนี่ยจะมีความสำคัญครับ
เวลาเกิดเหตุที่ไหนก็สามารถที่จะศูนย์คอนโทรลจะสามารถรู้ได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาไปติดตั้งโดยใช้ไฟเบอร์ใยแก้วในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานทราบไหมครับว่ามันติดตั้งยากเหตุผลเพราะว่าในการที่จะลากสายไฟเบอร์ออปติกไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอันตรายประเด็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช้าแต่ท่านั้นไม่พอครับท่านประธานครับเวลามีสำรวจบริษัทที่ได้ไปจัดซื้อรับจ้างจากหน่วยงานของรัฐเป็นไงครับเขาไปประเมินว่าในการที่จะติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง 2,000 กิโลแต่เวลาไปสำรวจเวลาไปทำงานจริงๆในภาคใต้มันโทษครับมันเดิมที 1,800 กิโลเวลาไปสำรวจจริงๆเวลาไปติดตั้งจริงๆมันเป็น 3,800 กิโลครับถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าบริษัทก็จะต้องมีการสูญเสียมีการขาดทุนขึ้นมากระบวนการที่ทำได้ช้าไม่ใช่ว่าฝ่ายราชการไม่จะไม่รับอะครับราชการจะรับแต่ว่าด้วยเหตุผลทางบริษัทที่จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกล้องและเซิร์ฟเวอร์จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ผ่านคณะกรรมการทำให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบได้ประเด็นต่อมาเวลาไปตรวจสอบขึ้นมาแล้วเนี่ยครับท่านประธานครับมันจะมีปัญหาอีกว่ามีการใช้อำนาจในทางการเมืองไปพยายามบีบที่จะให้คณะกรรมการวันนั้นได้รับข้อเปลี่ยนแปลงประเด็นเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้กล้องCCTVจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับแต่ผมเรียนยืนยันว่ากล้องวงจรปิด969ล้านของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยผมจะไม่ลงลึกในเนื้อหามากกว่านี้เท่าที่ผมทราบนี่อย่างนี้ครับวันนี้ณวันนี้เวลากรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ทำข้อสรุปให้กับภาครัฐในขณะนั้นแม้กระทั่งในขั้นกรรมาธิการเองก็ได้เคยเรียกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาชี้แจงก่อต่อกรรมาธิการวันนี้เป็นที่ชัดเจนครับว่ากล้องวงจรปิด969ล้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอน่าจะมีการทุจริตจริงแต่ไม่ใช่ของกทม.ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าท่านรัฐมนตรีเคยตั้งนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงท่านถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่5กันยายน2554เลขที่ตพ0016/290ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านประธานในข้อสรุปของสำนักงานตัวเงินแผ่นดินนี่ลงประทับลับมากนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการกับผู้กระทำผิดหมายถึงว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสรุปว่ามีการกระทำผิดจริงในกรณีกล้องCCTV 969ล้านวันนี้ผมถามว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะในกรณีที่หนึ่งโดยเฉพาะในการกำหนดคุณสมบัติสายใยแก้วนำแสงว่าผู้ผลิตจะต้องผ่านมาตรฐาน ISO 9001นะครับผมจะไม่ลงลึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าเห็นควรดำเนินคดีอาญาทางวินัยกับข้าราชการหลายท่านผมถามว่าท่านได้ดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรประเด็นที่สอง
ในกรณีการแก้ไข TOR และปรับลดรายการก่อสร้างอาคารนะท่านได้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้อย่างไรและที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ย้ำว่าเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องเหล่านี้กับผู้ที่ได้มีการกระทำความผิดสอว่าจะมีการกระทำความผิดเหล่านี้ท่านได้ดำเนินการแล้วอย่างไรขออนุญาตในขณะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านนั่งอยู่ที่นี่ได้กรุณาตอบให้สภาผู้แทนราษฎรได้ทราบหน่อยครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านคณะกรรมการ35คณะในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ถามว่าเวลาไปถึงรัฐบาลวันนี้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไรหรือไม่แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับต้องยอมรับครับว่าเวลาใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการไปเวลามีการจัดตั้งงบประมาณเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณเป็นงบประมาณผูกพันมาถึงในสมัยท่านสรยุทธ์ท่านก็ได้ตั้งงบประมาณโดยผู้ที่อนุมัติงบประมาณในขณะนั้นท่านประธานทราบไหมครับว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้ดำเนินการนะฮะในการจัดสรรงบประมาณแต่ที่น่าสงสัยนะครับท่านประธานในหนังสือในเอกสารที่ได้มีถึงกรรมาธิการเนี่ยนะครับจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้เคยเรียนไปถึงคณะกรรมาธิการรัฐมนตรีเนี่ยในข้อผมน่าสงสัยในการสั่งการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนั้นนะครับว่า 3.4 เขาว่าไงครับให้สำนักงานกระทรวงปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535โดยวิธีพิเศษครับท่านประธานโดยวิธีพิเศษโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรายการและความโปร่งใสนะให้บริษัทหนึ่งและบอกว่าบริษัทที่ได้ยื่นเป็นบริษัทที่เสนอทางเทคนิคดีที่สุดตรงกับมาตรฐานความต้องการที่ได้คัดเลือกไว้และก็ได้ขอให้จัดสรรงบประมาณ969ล้านโดยมีกำหนดภายใน1ปีท่านประธานครับสิ่งที่น่าสงสัยก็คือหนึ่งเป็นการสั่งทางราชการเป็นข้อราชการนะครับลงชื่อนายอารีวงอริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารทางราชการสิ่งที่ผมได้สอบถามในกรรมธิการมันเป็นอย่างนี้ครับเวลามีการประมูลมีการซื้อซองประมูลด้วยเร็วมากเพียง 2-3 วัน1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์ในการจัดซื้อแบบแล้วก็ภายใน1อาทิตย์ก็ให้มาเสนอแข่งขันราคากันแต่ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในที่สุดก็เหลือแค่2บริษัทแต่1อีก1บริษัทเวลามาตรวจสอบในหลักเกณฑ์อีกทีนึงก็ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ก็เหลือบริษัทเดียวแต่ในหนังสือสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมีการสั่งการไปก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่อันนี้ผมเป็นตั้งข้อสังเกตนะครับและเป็นที่น่าสงสัยว่ากระบวนการอย่างนี้ในการสั่งการทางราชการมันมีด้วยหรือแต่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าเท่าที่ผมสอบถามข้อมูลในเบื้องลึกผมไม่สามารถที่จะนำมาพูดในสภาผู้แทนนี้ได้ว่าเวลาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปให้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงข้าราชการซึ่งอยู่ในซึ่งเคยมาชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าต่อไปนี้เวลากระทรวงมหาดไทยในขณะนี้ได้เรียกท่านไปชี้แจงเพิ่มเติมนี่นะครับผมเรียกร้องให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาต่อรัฐบาลนี้ต่อรัฐมนตรีหรือคนที่จะไปเรียกชี้แจงให้อย่างตรงไปตรงมาว่ามันมีเลือดในยังไงและผมเชื่อครับว่ามันพันถึงนักการเมืองด้วยหนึ่งคนแต่ผมไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็เป็นข้อมูลฐานหนึ่งครับแต่ผมเรียกร้องไปถึงราชการข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยที่สุดเวลาจะถูกดำเนินการท่านช่วยลากนักการเมืองซึ่งอยู่เบื้องหลังในการที่ทำให้ท่านจะต้องไปทำผิดกฎหมายด้วยเนี่ยเป็นใครนะครับผมฝากไปยังกระทรวงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีครับผมขออนุญาตขอเอกสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ทำหนังสือถึงสำนักปลัดกระทรวงมหาดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาให้ผมด้วย1ชุดครับเพราะผมจะตามเรื่องนี้ต่อไปถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผมถือว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกำลังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการพูดเรื่องกล้องวงจรปิดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้กับในส่วนของกรุงเทพมหานครคนละส่วนกันครับแต่ในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวันนี้969ล้านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีแล้วครับท่านอย่าได้นอนใจนะครับท่านจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือผมขอเอกสารที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาให้ผมด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ